โพสต์นี้มีจุกค้าอิงฟ้าซัดตอนไม่มีเงินซื้อข้าวหายหน้ามาวันนี้ฟ้อง 1,200 ล้านนางงามชื่อดังอย่างอิงฟ้าวราหะนะคะออกมาโพสต์ข้อความค่ะเพิ่งจะโดนค่ายเพลงดังยื่นฟ้องค่าเสียหายมากกว่า 10,000 ล้านบาทข้อความที่ระบุว่าถ้าเราออกมาพูดความจริงพร้อมพยานคุณอาจจะไม่เหลือความน่าเชื่อถืออะไรเลยกฎแห่งกรรมพร้อมเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของณวัฒน์อิสระไกรศีลผู้อำนวยการกองการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ว่าวันนี้ปล่อยให้อยู่ห้องเช่าเท่ารูหนูวันที่ไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อข้าวกินเขาไปอยู่ไหนไม่เคยมีการติดต่อแต่วันนี้ติดต่อมาพร้อมกับ 1,200 ล้านยังคงเชื่อเสมอว่ากฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สาวอิงฟ้าเปิดเผยเป็นกำลังใจให้กับเธอค่ะ